วันนี้มันอาจจะพาไปรีวิวอีกรุ่นหนึ่งที่มีขนาดใหญ่มากแล้วแถมได้ถึง2ชิ้นในเซตเดียวช่วง1นาทีรีวิวเฟอร์เราจะมาเจาะลึกเรื่องเฟอร์นิเจอร์ภายใน1นาทีกันนะคะขอบอกว่าช่วงนี้เรารีวิวโชว์ทีวีกันอย่างต่อเนื่องแบบรัวๆที่เห็นไปแล้วนั้นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นค่ะวันนี้มันอาจจะพาไปรีวิวอีกรุ่นหนึ่งที่มีขนาดใหญ่มากแล้วแถมได้ถึง2ชิ้นในเซตเดียวจะเป็นรุ่นไหนสีไหนหน้าตายังไงเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันค่ะซื้อโชว์ทีวีที่ไหนก็มีแต่ลวดลายหินอ่อนมะนาวมีรุ่นหนึ่งขอบอกว่าเรียบหรูดูดีมากๆนั่นก็คือโชว์ทีวีที่อยู่ด้านหลังมะนาวตรงนี้เลยค่ะซึ่งโชว์ทีวีรุ่นนี้นะคะมีทั้งหมด2สี2สไตล์ด้วยกันสไตล์แรกอันนี้คือจะเป็นสีโอ๊คขาวซึ่งสีโอ๊คขาวแบบนี้นะคะทำให้ดูโมเดิร์นเรียบหรูแล้วดูคลาสสิกตลอดการใช้สีโทนนี้นะคะทำให้ดูมีมิติมากยิ่งขึ้นเผื่อว่าใครเบื่อแล้วกับการที่ว่าต้องมีลวดลายเราใช้ตัวสีเป็นตัวตัดทำให้ดูสวยงามมากยิ่งขึ้นค่ะเหมาะสำหรับคนที่ชอบสายเข้มๆเน้นงานขาวดำอันนี้ตอบโจทย์มากๆแต่สำหรับสาวหวานไม่ต้องน้อยใจค่ะเรามีอีกหนึ่งสีเป็นสีโซลิดไลท์เวงเก้สีโซลิดอันนี้นะคะจะเป็นสีไม้อ่อนซึ่งเหมาะมากๆกับสาวหวานต้องการงานสีแบบธรรมชาติให้ดูสบายตาสีโซลิดช่วยลูกค้าได้ค่ะและที่สำคัญสีโซลิดพอโดนฝุ่นแล้วไม่เห็นฝุ่นด้วยเหมาะสำหรับคุณแม่บ้านที่ไม่ค่อยมีเวลานะคะกันที่ฟังก์ชันกันบ้างดีกว่าว่าโชว์ทีวีรุ่นด้านหลังมะนาวตรงนี้ทำอะไรได้บ้างค่ะรุ่นนี้นะคะสามารถวางได้ถึง65นิ้ว65นิ้วนี่คือใหญ่โตมโหฬารแล้วนะคะถ้าใหญ่กว่านี้คือต้องติดโปรเจคเตอร์แล้วอะใหญ่มากๆจริงๆวางทีวีไปแล้วอันนี้เลยสายลอดปลั๊กคือเอาตัวสายไฟอะไรต่างๆเก็บเข้าได้เรียบร้อยเหมาะกับแม่บ้านมากๆบางทีสายลกลุงลางแล้วโชว์ของมันไม่สวยใช่ไหมคะอันนี้เขาเก็บงานมาให้เป็นอย่างดีตู้ด้านข้างตรงนี้สงสัยไหมเอ่ยว่าเป็นตู้จริงๆหรือว่าตู้หลอกอันนี้เป็นตู้ที่สามารถเก็บของก็ได้โชว์ของก็ได้มีลูกค้าเคยถามว่าเอ๊ะเอาไปใส่ยาได้ไหมใส่ได้ค่ะแต่ตัวนี้ระวังอย่าให้โดนของเปียกหรือว่าน้ำนะเดี๋ยวมันจะพองนะคะลูกค้าซึ่งด้านในนะคะนี่เลยเปิดออกมาปุ๊บปรับระดับได้อีกตรงนี้นี่ปรับระดับได้เลยยกออกก็ได้ปรับชั้นก็ได้เรามีหมุดให้พร้อมหมดเลยนะคะสำหรับตู้ตัวนี้และขยับมาดูด้านบนกันบ้างด้านบนจะเห็นได้ว่าเป็น3ล็อกใหญ่คือใหญ่ถึงขนาดที่ว่าถ้าใครอยากจะวางรูปรับปริญญาแบบถ่ายรวมอันนี้คือวางได้กว้างมากๆถ้วยรางวัลโลกเกียรติคุณหรือจะวางหนังสือหมดนี่ก็สามารถวางได้แล้วตัวนี้คือไม้ตัวนี้คือหนามากเรียกได้ว่ารับน้ำหนักได้ดีนะคะด้านข้างตัวนี้เป็นช่องเก็บของที่ว่าหยิบใช้งานได้ง่ายได้สะดวกมากเหมาะสำหรับสายที่ยังชอบดู DVD หลงไหลในความคลาสสิกของงานแผ่น CD หรือแผ่นบูเลก็สามารถเก็บกล่องไว้ได้ตรงนี้ได้เรียกได้ว่าหลายชั้นขนาดนี้คือแบ่งได้เลยคุณพ่อคุณแม่คุณลูกใครอยากดูสไตล์ไหนหยิบใช้ง่ายๆหนังเรื่องโปรดก็เอามาเก็บไว้ตรงนี้ได้เลยค่ะมาดูด้านล่างกันบ้างดีกว่าด้านล่างอันนี้นะคะจะเป็นลิ้นชัก
ทั้งหมด6ลิ้นชักเป็นสีขาวล้วนคือเรียกได้ว่าขาวตั้งแต่ภายในสู่ภายนอกสีขาวแบบนี้นะคะทำให้ดูโล่งโปร่งสบายแล้วก็ดูสะอาดตาเรียบร้อยมากยิ่งขึ้น6ลิ้นชักจัดหนักจัดเต็มเผื่อใครเป็นสายแบบเกมเมอร์ต้องมีเครื่องเล่น PlayStation ต่างๆเก็บกันให้เต็มที่เลยค่ะแน่นอนว่าห้องว่างๆตรงกลางนี้อย่างที่บอกว่าสามารถวางอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกี่ยวกับพวกทีวีคือวางได้เลยตอบโจทย์แน่นอนค่ะโชว์ทีวีรุ่นนี้นะคะไม่ได้มาชิ้นเดียวโดดๆนะมาพร้อมกับเซตเข้าคู่กันนั่นก็คือตู้ข้างด้านนี้ตู้ข้างตัวนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นตู้ข้างที่ยิ่งใหญ่สมศักดิ์ศรีมากๆจะเอามาวางคู่กับโชว์ทีวีหรือจะไปตั้งเป็นตู้โชว์บริเวณอื่นก็ยังสามารถทำได้อย่างแรกที่เห็นเลยคือเขามีนี่เลยชั้นตรงนี้ที่สามารถปรับระดับได้จะวางของชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กแจกันต้นไม้ได้หมดเลยส่วนด้านบนเป็นตู้ที่เก็บของได้เยอะแบบเยอะมากๆจริงๆนะคะสำหรับตู้รุ่นนี้แล้วชั้นภายในขอบอกว่าปรับระดับได้หมดทุกตู้เลยนะลูกค้าหลายท่านได้เอาไปวางแบบแยกโซนกันก็ยังสวยงามอยู่หรือเอาไปใช้สอยในประโยชน์ห้องอื่นก็ยังสามารถทำได้ค่ะและวัสดุนะคะของโชว์ทีวีรุ่นนี้นะคะจะเป็นไม้ปาร์ติเกิลบอร์ดค่ะซึ่งได้รับการปิดผิวมีถึง2สีด้วยกันสีแรกจะเป็นโอ๊คขาวแบบที่เห็นอยู่ตอนนี้และอีกสีหนึ่งจะเป็นสีโซลิดไลท์เวงเก้ค่ะโชว์ทีวีรุ่นนี้นะคะจะมีความกว้างทั้งหมดนะอยู่ที่3.20 เมตรตัวที่เป็นตัวตู้ข้างตรงนี้จะเป็นไซส์80 เซนส่วนตัวใหญ่ตรงนี้คือ2.40 เมตรเอาไว้เผื่อลูกค้าอยากตั้งแยกจากกันค่ะทั้งมวลในเซตนี้ราคาอยู่ที่ 17,900 บาทค่ะเรียกได้ว่าจ่ายราคาเดียวได้คุ้มถึง2ชิ้นเรียกว่าซื้อคู่ถูกกว่าแน่นอนค่ะและแน่นอนว่าการรีวิวโชว์ทีวีของเรายังไม่จบแต่เพียงเท่านี้ยังมีอีกหลายรุ่นมากมายมหาศาลอยากมาดูสินค้าจริงมาได้ที่ร้านทองก้าวเฟอร์นิเจอร์นะคะหรือถ้าอยากให้เรารีวิวสินค้าอะไรแบบไหนคอมเมนต์พูดคุยกันด้านล่างได้นะคะเดี๋ยวมะนาวเข้าไปอ่านนะถ้าชอบรีวิวแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่เพจ Facebook ของก้าวเฟอร์นิเจอร์ follow IG ที่ของก้าวเฟอร์นิเจอร์และอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะที่ YouTube ของก้าวเฟอร์นิเจอร์นะวันนี้มะนาวขออนุญาตขอตัวไปรีวิวรุ่นอื่นก่อนจะเป็นรุ่นไหนอย่าลืมติดตามนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ